สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูวิธีการเช็คยอดอินเทอร์เน็ตคงเหลือของซิม AIS วันทูคอแบบเติมเงินกันนะครับว่าเราสามารถใช้เน็ตได้อีกเท่าไหร่และสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ถึงวันไหนนะครับมาดูวิธีการคลิปนี้กันได้เลยก็ก่อนอื่นนะครับให้เราเข้าไปที่การโทรของมือถือเราเนาะการโทรนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดดอกจัน121นะครับและกดดอกจัน32จากนั้นกดสี่เหลี่ยมนะครับและกดไปที่ซิมที่เราต้องการเช็คยอดอินเทอร์เน็ตคงเหลือนะครับกดไปเลยโอเคครับจากนั้นนะครับเราจะได้ข้อมูลผ่านข้อความนะครับตรงนี้ให้กดยกเลิกและกดตกลงไปก่อนเนาะโอเคจากนั้นเราก็รอข้อความเข้าเลยครับโอเคนี่นะครับข้อความจาก AIS ส่งมาให้เราแล้วนะครับในลักษณะนี้เลยเราก็กดเข้าไปดูเนาะแล้วมันก็จะบอกข้อมูลเรานะครับว่ายอดคงเหลือของอินเทอร์เน็ตเรานะครับเหลือเท่าไหร่และใช้งานได้ถึงวันไหนนะครับในลักษณะนี้เลยอันนี้ผมใช้เป็นซิมปกติเนาะยังไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับและตรงนี้นะครับเป็นตัวอย่างของคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเดือนละ10เมกนะครับก็จะขึ้นข้อความประมาณนี้เลยว่าอินเทอร์เน็ต10เมก30วันนะครับใช้อินเทอร์เน็ตได้แบบอันลิมิตนะครับและก็จะบอกข้อมูลเรานะครับว่าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ถึงวันไหนนะครับในลักษณะนี้เลยก็เพียงวิธีการง่ายๆแบบนี้นะครับในการเช็คยอดอินเทอร์เน็ตคงเหลือของซิม AIS แบบเติมเงินนะครับเพื่อนๆนะครับก็ลองนำวิธีนี้ไปเช็คกันดูได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ